ครับวันพรุ่งนี้นะครับ5มีนาคมก็จะเป็นวันนักข่าวนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ฝากข้อความถึงพี่น้องนักข่าวด้วยนะครับบอกว่าฝากสื่อสามารถวิจารณ์ได้แต่ว่าอย่าให้ร้ายนะครับลองมาดูข้อความของพลเอกประยุทธ์กันบ้างนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าอยากจะให้ทบทวนสถานการณ์โลกกับสถานการณ์ในบ้านเราว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะครับซึ่งส่วนตัวพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ออกมาห้ามปรามอะไรเพราะว่าน่าจะไม่สามารถห้ามปรามได้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องเป็นประชาธิปไตยตัวพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าผมก็เป็นประชาธิปไตยเช่นเดียวกันแต่อาจจะก้ำๆกึ่งๆใช้อำนาจก็ใช้บางคนก็ว่าใช้น้อยเกินไปก็เลยก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่อยากจะให้ทุกคนอยู่ในสถานการณ์เหมือนกับดื้อยาที่ต้องใช้ยาแรงทุกครั้งเพราะเรากำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ยืนยันนะครับว่ามีเจตนารมณ์แบบนั้นเรามาฟังเสียงพลเอกประยุทธ์กันครับสิ่งนี้ผมอยากให้สื่อได้เข้าใจนะการเมืองคือเรื่องของการเมืองความขัดแย้งคือเรื่องความขัดแย้งถ้าเอาการเมืองเอาความขัดแย้งเอาการพัฒนาประเทศเอาการไปรูปประเทศมาป้นกันไปหมดมันจะไม่เกิดอะไรสักอย่างมันจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงทั้งหมดเดินหน้าไปได้ทั้งหมดเนี่ยฝากสื่อช่วยทำความเข้าใจตรงนี้หน่อยนะแต่ใครจะพูดจาก็ได้แต่อย่าให้ร้ายโดยไม่มีข้อมูลพูดกล่าวเฉยๆไม่ได้นะผมก็ปล่อยปากแล้วเลยมันไม่ใช่ปล่อยว่าก็ปล่อยนะผมก็ให้เกียรติกันอยากก็ว่าอะไรก็ว่ามาผมก็ทนนะนะตอนนั้นที่มันกินกฎหมายมันก็ทำได้อะแต่ผมก็ยังไม่อยากทำเพราะมันพวกเรากันเองคนไทยด้วยกันก็อยากให้คนเขามาปลูกปั่นเราเลยนะไอ้คนอยู่ในประเทศมันถูกคนข้างนอกประเทศปลูกปั่นอยู่แล้วเราจะไปตามเขาครับก็ชัดเจนนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ว่าอย่าให้ร้ายกับการทำงานและกันตอนนี้แม่น้ำห้าสายก็พยายามดำเนินการต่างๆเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับค่ะ